ครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามแม้วันนี้วันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับกับคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจาก Lazada ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นของพิเศษใหม่จริงๆฮะกับเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech IP Camera IR Control ฮะนี่นะครับผมแน่ใจครับว่าเพื่อนๆต้องมีคำถามผมแน่นอนว่าไหนบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกล้อง IP Camera จะเป็นตัวสุดท้ายครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับมันเพิ่งส่งมาผมอยากทำรีวิวแล้วมันก็พิเศษจริงๆฮะเนื่องจากว่า IP Camera ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบ IR Control ครับถ้าพร้อมแล้วครับกด Subscribe ครับด้านนี้ฮะแล้วก็ไปชมกันเลยสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่อง IP Camera IR Control นะฮะก็ยี่ห้อคือ StarCam ครับผมก็สั่งมาจาก Nanotech เจ้าเก่าของผมเนี่ยแหละนะฮะบางคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไอ้ IR Control นี่มันคืออะไรฮะเราจะเคยสังเกตว่าเวลาเราสั่งกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่า IR Cut IR Cut อันนั้นคือระบบอินฟราเรดในที่มืดนะครับส่วน IR Control เนี่ยจะเป็นระบบการควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลฮะยังงงๆอยู่ครับพูดง่ายคือตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นกล้อง IP Camera แล้วเนี่ยยังเป็นตัวที่จะทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ทางบ้านครับที่เป็นระบบรีโมทนะฮะก็คือทีวีนะครับโปรเจคเตอร์แอร์พัดลมอะไรก็ตามนะครับที่เป็นรีโมทคอนโทรลเนี่ยสามารถคุมได้ครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะอ้าวก็กล้องโทรศัพท์มือถือก็โหลดแอปมาควบคุมได้ได้ครับตับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีตัว IR Channel นะฮะแต่ว่า iPhone เนี่ยมันไม่มีครับดังนั้นเนี่ยสำหรับ iPhone นะครับก็ต้องต่อผ่านระบบของกล้องตัวนี้ก่อนครับแล้วก็จะสามารถควบคุมได้นะฮะผ่านมือถือเลยนี่เองฮะมีคู่มือมา1เล่มนะครับแล้วก็ตัวกล้องครับนะฮะเป็นตัวนี้นะครับCamera IR Control นะขาติดครับที่สามารถเอาไปยึดกับกำแพงเพดานอะไรก็ได้นะฮะสายชาร์จครับอะแดปเตอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆครับที่สำหรับติดตั้งฮะมาครบชุดแบบนี้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะแกะกล่องนะฮะแล้วก็ต่อให้ดูเฉยๆเนาะแต่สำหรับการติดตั้งแล้วก็การใช้งานเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงแยกไว้นะฮะก็เพื่อนๆตามไปดูได้เลยนะครับสำหรับตัวกล้อง IP Camera ตัวนี้เนี่ยถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรเลยนะเรียกว่าหนักประมาณนึงเลยล่ะครับเพราะว่าระบบต่างๆเนี่ยเขาก็คงใส่ไว้เต็มพิกัดพอสมควรเลยด้านหลังครับมีปุ่มรีเซ็ตนะฮะก็เป็นรูเสียบแบบนี้เหมือนปกตินะครับสามารถใส่ TF card หรือว่า SD card micro card ของเราขนาดเล็กๆได้นะครับมีปลั๊กสำหรับเสียบเอาไฟเข้าไปเลี้ยงนะฮะก็มีเขียนมาครับว่าไฟล์ภาพครับ 1080p นะฮะยี่ห้อ StarCam นะครับก็สั่งจาก Nanotech นั่นเองฮะตัวกล้องก็เป็นหัวแบบหมุนได้ฮะแต่ผมยังไม่อยากไปหมุนครับเดี๋ยวเฟืองมันจะเสียนะฮะก้มเงยขึ้นลงได้นะครับแล้วก็มีรูอินฟราเรดครับด้านหน้ามีกล้องตัวเล็กๆอยู่1ตัวครับด้านล่างมีลำโพงฮะก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับกล้องตัวนี้ฮะเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการเชื่อมต่อและติดตั้งกันต่อเลยนะครับในคลิปต่อไปฮะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับกล้อง IPCamera IR Control จาก Nanotech นั่นเองครับใครที่อยากจะได้ไว้ใช้นะก็สั่งได้เองจาก Lazada เลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่ซื้อมาแล้วฮะไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงเชื่อมต่อยังไงครับเดี๋ยวผมทำไว้อีกคลิปนึงนะฮะเพื่อนๆสามารถจะไปดูได้เลยครับสำหรับการเชื่อมต่อนะผมจะเชื่อมต่อกับตัวแอร์ที่บ้านนะที่เป็น Mitsubishi นะครับแล้วก็ไปดูครับว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นยังไงใช้งานได้ดีแค่ไหนและใช้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำครับกับคลิปรีวิวสินค้า Lazada ครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย